สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับในช่วงของ Blues Today นะครับก็เชลซีนี่ย้ำอีกครั้งว่าจะมีโปรแกร,รมลงเตะพรีเมยรีกสัปดาห์นี้นี่จะเป็นวันจันทร์เลยนะครับแล้วก็เตะดึกเหมือนเดิมเวลาตีสามครับจะบุกไปเยือนคริสตัลพาเลทแต่ว่าหลักๆก,ก็น่าจะมีการถแถลงข่าวก่อนเกมเมื่อวันศุกร เมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังว่ามีอะไรกันบ้างมาอัปเดตตัวผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็คัมแบ็กกลับมานะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็บวยเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่ e อนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เพจของสิงโวล์ออฟฟิศบอลกันด้วยเพราะว่าเรามีกิจกรรมดีๆนะฮะสำหรับแฟนสิงห์บลูนะครับ ใครที่อยากจะมีโอกาสนะฮะเรียกว่าท้าดวลกับนักเตะเชลซีถึงสนามซ้อมคอปแฮมก็ลองสมัครกันดูครับสำหรับสิงห์ r l o of o o t t b l l s s k l l l h h l l e น g e นะครับแล้วก็ขอบคุณทางด้านของซูซูกิครับกับแคมเปญสุดพิเศษต้อนรับปีมังกรกับซูซูกิแพลตินัมด a วครับดีวคุ้มขั้นสุดครับออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้ขับฟรีไปเลย90วันพร้อมรับส่วนลดสูงสุดอีก50,000บาทครับ ก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7เมษายนนี้รายละเอียดเพิ่มเติมครับไปดูกันได้ที่โชรูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับหรือว่าคลิกไปได้ที่ w w w s u z u k i c o t h นะครับก็ไปว่าถึงบทสัมภาษณ์ครับโปรตติโนโออกมาพูดถึงเลวายโควิลครับว่าพร้อมหรือยังในเกมสัปดาห์นี้เขาบอกว่าเลวายโควิลเนี่ยเราต้องรอจนถึงวันอาทิตย์ครับเพื่อดูว่าเขาจะพร้อมกับทีมหรือไม่ชาโลบาเนี่ยกำลังทำได้ดีแล้วนะครับ กำลังฝึกซ้อมร่วมกับทีมไม่มีอะไรต้องอัปเดตนะครับเพราะฉะนั้นโควิลเนี่ยก็ต้องลุ้นกันจนถึงวันอาทิตย์นะฮะว่าจะสามารถลงเล่นได้ไหมขณะเดียวกันโปเชตติโน,โนก็พูดถึง11ตัวจริงครับเขาบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันยากที่จะบอกว่านี่คือ11ตัวจริงในใจของ,ของเค้านะครับมันสําคัญที่ต้องดูระดับที่พวกเขากําลังลงเล่นผู้เล่นกําลังฟื้นตัวนะครับพวกเขาต้องการเวลาเพื่อไปถึงระดับที่เราคาดหวังจากพวกเขา ขณะเดียวกันกโชิตินโนอ้ก็พูดถึงการแจกใบสีฟ้าตามกฎกติกาใหม่นะฮะแต่ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเร็วนี้นะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาบอ,อกว่าอธิบายยากครับเราไม่มีข้อมูลมากนักมันจะทําให้เกิดความล่าช้าทําให้มันซับซ้อนมากขึ้นสําหรับผู้ตัดสินและแฟนบอลความรู้สึกของผมตอนนี้คือมันไม่ใช่ความคิดที่ดีแต่เราจะได้เห็นกันนะครับนอกจากนี้พอช์ก็บอกว่าผมคิดว่าน่าจะสร้างการถกเถียงกันมากขึ้น มันจะซับซ้อนมากขึ้นสำหรับผู้ตัดสินผู้เล่นและแฟนบอลครับรวมไปถึงฟแฟนๆด้วยในตอนนี้ซึ่งความรู้สึกของผมเนี่ยเวลานี้ยมันไม่ใช่แนวคิดที่ดีนะฮะไอสำหรับใบสีฟ้าเนี่ยนะครับมีโอกาสสักครั้งที่จะดูว่ามันทานํางานยังไงหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีความคิดเห็นที่ดีขึ้นว่ามันทํางานอย่างไรและจะนําไปประยุกต์ใช้อย่างไรแต่สําหรับผมเนี่ยผมมีความรู้สึกแรกคือมันซับซ้อนมากขึ้นกับการเพิ่มไอใ ที่มีสีขึ้นมาอีกใบหนึ่งนะเพราะเกมเนี่ยมันมีครับจะมีคําถามมากมายเกิดขึ้นขณนะเดียวกันครับโอชิติโน่ก็พูดถึงความสมบูเสมอของทีมครับเขาบอกว่าเรามีผลงานที่ดีบ้างแต่ยังไม่คงเส้นคงวาพอตอนนี้เป็นโอกาสที่จะแสดงผลงานประเภทดีให้มากขึ้นเราเชื่อว่าถึงเวลาที่เราจะต้องมีความสมบูเสมอผมคิดว่านักเตะสมควรได้รับเพราะพวกเขาทำงานหนักมาตั้งแต่ต้นฤดูกาล ขณะดเดียวกันครับพอชก็พูดถึงกาลกเกอร์และเอนโซครับเขาบอกยอดเยี่ยมสําหรับทั้งกาลกเกอร์และเอนโซนะครับผมมีความสุขมากเพราะว่าพวกเขาสมควรที่จะรู้สึกแบบนี้มีความสุขและสนุกกับการเล่นฟุตบอลสองคนนี้ทํางานหนักครับพยายามที่จะแสดงออกมาผมพอใจกับฟอร์มของพวกเขามากๆขณะเดียวกันครับพอชก็อัปเดตเรื่องลาวียครับเขาบอกว่าลาวียเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่นะครับยังไม่สามารถฝึกซ้อมกับทีมได้เขากําลังฟื้นตัวครับ เป็นไปไม่ได้ครับในตอนนี้สําหรับเขาที่จะมีส่วนร่วมกับรอบชิงชนะเลิศลีกครับเขายังไม่ได้อยู่ในสนามขณะเดียวกันพอชก็บอกว่าแจ็กสันเนี่ยเป็นผู้เล่นที่สามารถเล่นทางซรายได้นะครับเขามักจะเล่นได้ดีกว่าเมื่อหันหน้าเข้าหาประตูมากกว่าการหันหลังให้กับประตูนะครับขณะเดียวกันนะฮะพอเมอร์สันครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าเชลซีเป็นทีมที่เด็กมากๆครับพวกเขามีอายุเฉลี่ยของทีม 11ตัวจริงที่เอาชนะวิลล่าแค่23ปีเท่านั้นซึ่งนี่เป็นสิ่งที่คุณจะได้เห็นจากทีมที่เต็มไปด้วยนักเตะอายุน้อยก็คือการไร้เสถียรภาพพวกเขาถูกจัดก,การอยากสิ้นเชิงในเกมกับลิพูก,กับวูฟแต่สัปดาห์ต่อมาพวกเขาเล่นได้ดีที่สุดดับตั้งแต่โมสซิติโน่คุมทีมมาในเกมเอฟเอคัพกับแอสตันวิลล่าคือพูดง่ายว่าบอลมันไม่ค่อยสเสถียรเท่าไหร่นะครับ ขณะเดียวกันครับสื่อในเอเิตาลาครับบอกว่าเอโซฟานเดสไม่เคยตั้งคําถามถึงความต่อเนื่องของเขาในเชลซีเมื่อเขามาถึงครับเขารู้ว่าเป็นโครงการที่เพิ่งจะเริ่มต้นและอาจต้องใช้เวลาสักพักที่จะเกิดผลเขาไม่เคยเสนอถูกเสนอให้กับบาร์เซโลนาขณะเดียวกันครับสปอร์ตสื่อในสเปนครับอยู่ดีมีข่าวนี้ขึ้นมาเฉยเลยบอกว่าเชลซีเนี่ยยินดีที่จะยื่นข้อเสนอให้บาร์เซโลนาหนึ่ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวเฟรนกี้ดิยองมาร่วมทีม ก็ดูแล้วตีไว้เป็นลือเลยขณะเดียวกันครับมีรายงานจากสื่อในตุรกีครับแล้วก็เป็นบทสัมภาษณ์ของประธานสโมสรเบซิกตัสครับบอกว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาท็อตโบรล,ลี่เจ้าของเชลซีเนี่ยได้โทรหาเขาครับเราเขาบอกว่าทางเชลซีเนี่ยจะให้มาลงซากับเบซิกตัสหากสามารถตกลงกันได้ซึ่งโคช้ชของเราบอกว่าไม่ต้องการมาลงซาดังนั้นเนี่ยเราจึงปฏิเสธข้อนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นในดีลของมาลงซากับเบซิกตัส ก็เลยไม่เกิดขึ้นนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูฮะว่าบาลองซาเนี่ยสุดท้ายจะไปอยู่ที่ไหนเพราะว่าแทบจะไม่มีบทบาทหรือว่าแทบจะไม่มีส่วนร่วมใดๆกับทีมเลยนะครับโอ้โหงงมากเลยฮะสำหรับทางบาลองซาที่ชีวิตต้องใช้ว่าบัดซบมากๆนะครับสุดท้ายไม่ได้ย้ายไปที่ไหนเลยนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูฮะเกมใน วันจันนะฮะเชลซีจะพาเลสจะเป็นอย่างไรแต่ว่าย้ำนะครับฝากไว้ด้วยปิดท้ายสำหรับใครที่อยากไปร่วมทริปกับผมนะฮะแล้วก็พี่ฟลุกแล้วก็พี่ชัยครับแบตสุดพิเศษในราคาถูกมากๆลองไปเปรียบเทียบกันดูก็ได้นะครับไปดู2เกมครับเชลซีพบกับแมนยูแล้วก็แมนยูลิเวอร์พูลในราคา167,00 0บาทแถมพ่อนได้3งวดด้วยนะฮะใครสนใจครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของทัวร์นะว่ามีอะไรกันบ้างไม่ใช่แค่ดูฟุตบอลอย่างเดียวฮะ เราพาทัวร์สนามฟุตบอลถึง3สนามนะครับสนใจก็0 6 5ย์หกห้าครับหนึ่งห้นนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ วครับผมดีเจปาลพัสิทธิ์ครับตอนนี้ผมอยู่กับนักฟุตบอลของสโมสร b ีจีปทุมยูเนเต็ดคุณเจชนาทิปยคุณเจนเจนรบและคุณอิน์ชวัตวันนี้พวกเรามารวมตัวกันแบบนี้แน่นอนว่ามีกิจกรรมดีๆมาฝากคอบอลบอกเลยครับว่างานใหญ่ใหญ่ขนาดไหนครับคุณเจครับใหญ่มา,มากๆครับ Sing World of Football Skill team, ออฟฟุตบอลสกิลชา a เนจ์ค้นหาสุดยอดทีมจากทั่วประเทศครับ ไปท้าดดลกับนักฟ so <Cheers. S 1> ุตบอลสโมสรเชลซีและเชียร์สิงห์บูแบบติดขอบสนามที่สเตมฟอร์ดบิดนัดปิดฤดูกาล2023และ2024ครับในแต่ละชา a l เลนจ์สมาชิกทีมแต่ละคนจะมีโอกาสคนละ5ลูกสกิลแรกนั่นคือพาสซิ่งทักษะการผ่านบอลไปยังจุดต่างๆภายในเวลา60วินาทีซึ่งเราจะมีทั้งหมด5เป้าแต่ละเป้าคะแนนจะแตกต่างกันออกไปชา a ์เลนจ์ต่อไปคือชู o ติ้งทักษะการยิงประตู มีเวลาให้60วินาทีเหมือนกันแต่ละเป้าจะมีคะแนนแตกต่างกันไปเช่นเดียวกันและสกิลสุดท้ายสบาร์ทักษะความแม่นยำเปิดบอลชนคาดต้องแม่นมากๆซึ่งพอสมาชิกทีมแต่ละคนทำ Challenge ครบทั้งหมดแล้วนำคะแนนของทุกคนในทีมมารวมกันเพื่อจัดอันดับเรนกิ้งโดยอันดับที่1ถึง16ในแต่ละสนามจะได้เข้ารอบแกรนด์ไฟนอลต่อไปส่วนในรอบแกรนด์ไฟนอลเราจะทำการแข่งขันในรูปแบบน็อกเอา และทำการแข่งจนได้ผู้ชนะเพียงทีมเดียวเท่านั้นจะได้ไปท้าดวลกับนักฟุตบอลสโมสรเชลซีพร้อมกับเชียร์สิงห์ลูปแปบ,บติดขอบสนามในนัดปิดฤดูกาลอีกด้วยครับใน,นวันนี้อยู่กับนักฟุตบอลของสโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดแล้วผมขอให้ทั้ง3คนสาธิตสกิลชาเลนจ์ทั้ง3สกิลนี้ให้ดูได้ไหมครับได้เลยครับไปดูกันครับสกิลที่1 Pass i า g ิ่งทักษะการส่งบอลเข้าจุดตา่างๆสกิลที่2 s h ชุด ing กษะการยิงมอนิ่งและสกิลสุดท้ายคอสบาร์ทักษะความแม่นเปิดบอลชนคารเพียงสแกน QR Code เพื่อเข้าสมัครกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Sing World of Football ครับแล้วเ<ช>จอกจันครับ